สวัสดีครับเชฟพลอยครับเชฟพลอยครับเชฟพลอยมาถึงก็แก้เลยเปิดก่อนเออนั่นแม่ผ่านแม่ช้างแม่มันหนูแลบลิ้นมันหนูแลบลิ้นคอนเซ็ปต์เราเป็นยังไงครับน้ำเพชรครับหลักการนำไปก่อนเสนอเมนูโอ้ยเฮ้ยปึ้งตีกล้องจับตาดนี่แหละนี่แหละมือไม่ไปสี่มือไม่ไปสี่ด้วยมือไม่ไปเยสเชฟโอนาเต้นเอาละครับวันนี้นะครับมากันในธีมแบบปาร์ตี้เลยนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเทศกาลฮาโลวีนแล้วนะครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้เมนูของเราเนี่ยจะต้องเกี่ยวกับเมนูที่เป็นแบบฮาโลวีนมีผีๆกันนิดนึงแล้วก็วันนี้นะครับใครนะครับที่มีของในตู้เย็นไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรดีหรือว่ามีวัตถุดิบหลักอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของ KCG นะครับก็สามารถทำตาม KCG Ambassador Chef ของเราได้นะครับแต่บรรยากาศแบบนี้ครับธีมปาร์ตี้แบบนี้มันต้องเป็นฟีลแบบเพื่อนซีกันอยู่แล้วคนนึงเนี่ยก็เป็นแบบตัวแม่สายแบบนางงามอีกคนนึงเป็นตัวแม่สายแต่งหน้าสวยๆงามๆแต่เขาเป็นเพื่อนซีกันดูซิว่าเขาจะทําอาหารได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปเจอเขา2คนกันเลยครับคุณน้ําเพชรและเอแคมาสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือเราเว้นไว้หน่อยไงให้เพื่อนเข้ามาไงคุณสองคนนี้คือเพื่อนซีกันอยู่แล้วเพื่อนซีต่างสายเพื่อนซีต่างสายช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเทศกาลฮาโลวีนแล้วถ้าเกิดว่าให้เลือกเนี่ยถ้าคุณเป็นผีสักหนึ่งผีคุณจะเป็นผีอะไรความฝันเลยป้าใช่เลยอยากเป็นผีนางรำเพราะอะไรถึงเป็นผีนางรำก็คนไทยดูกลัวมากสุดกับผีนางรำเตรงแต่เราจะเปลี่ยนเป็นลำแบบเตรงลำนางไงป้าลำนางคนจะกลัวมากเสริมติ๊กต็อกสมมติถ้าคุณเป็นผีนางรำถ้าเกิดมีคนมาเส้นไหว้คุณอยากจะรับประทานอะไรเป็นพิเศษหนูหรอถ้าหนูเป็นผีนะคนต้องเอาข้าวหมูกรอบมาให้หนูกินง่ายๆถ้าบนเรื่องอาหารก็ไก่ตุ๋นแต่ถ้าบนเรื่องความสำเร็จต้องเป็นข้าวหมูกรอบเป็นเขียนป้ายไว้เลยอันนี้สายมูใส่มูหมูกระทะหมูกรอบหมูชามชานหมูต่างๆนานาน้ำเพชรเหรอครับผีชุดขาวนั่นแหละผีแบบเห็นบ่อยผีเหมือนที่เอาผ้าสีขาวมาคลุมเลยผีชุดขาวผมยาวผีแบบผีฝรั่งใช่ไหมใช่แต่วันนี้คุณสองคนต้องมาแข่งปะทะกันเรื่องรสชาตินะโอ้ไม่มีปัญหาถ้าเกิดเชฟสั่งอะไรคุณรู้ไหมว่าคุณต้องพูดอะไรเชฟสั่งปุ๊บคุณพูดว่า yes chef คุณพูดว่า yes chef ถ้าเกิดคุณไม่พูดผมจะตีคุณด้วยด้านนี้ด้วยโอ้ยเท่าไหร่แต่ครั้งตีอย่างนี้เออเอาล่ะวันนี้2คนกับเพื่อนซีกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเมนูในวันนี้ที่เป็นเมนูเข้ากับธีมฮาโลวีนเนี่ยจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นนะครับไปพบกับ KCG Ambassador Chef ของเราเลยเชฟพอยสวัสดีครับเชฟพลอยครับเชฟพลอยมาถึงก็แก้เลยเปิดก่อนเชฟพลอยเมนูนี้คือให้มันเข้ากับธีมแบบบรรยากาศฮาโลวีนและเพื่อนซี2คนแบบนี้นี่ควรจะเป็นเมนูประมาณไหนดีครับเมนูนะคะวันนี้น่ะออกมาจะหน้าตาเป็นผีๆหน่อยค่ะแต่เป็นผีน่ารักค่ะก็อยู่ที่ว่าคุณน้ำเพชรแล้วก็คุณไอ้แคลร์วาดยังไงผมว่าน่าจะเป็นผีอะไรว่าผีรักเราซะเธอเผลอรักเราซะทีเฮ้ยแจกโมเมนต์ละเงียบเลยเงียบเลยเมนูนี้เป็นแบบสไตล์ไหนครับเชฟเป็นสไตล์เกาหลีค่ะเกาหลีกระจายปกติชอบทานอาหารเกาหลีไหมคะชอบค่ะชอบมากค่ะอาริกาโตไม่ใช่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะแล้วทานซามิดาชอบทานชีสไหมคะชอบมากวันนี้จะเป็นคอมบิเนชั่น2อย่างนะคะเป็นกิมจิแล้วก็จะเป็นโฟร์ชีสค่ะกิมจิกับโฟร์ชีสดูแบบว่าเป็นชีสกับเอ๊ะเกาหลีมันจะเข้ากันได้ยังไงมันคนละเรื่องไหมคะเชฟไม่ค่ะเดี๋ยวต้องลองชิมดูชีซี่กิมจิไรซ์บอลนะครับเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนดีกว่าว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับเชฟพลอยเชิญครับได้ค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะกิมจิค่ะโคชูจังไข่กุ้งนะคะแล้วก็มีน้ำมันงานะคะซีอิ๊วหวานแล้วก็ซีอิ๊วแบบซีอิ๊วเค็มค่ะแล้วก็จะมีน้ำผึ้งค่ะอันนี้มีซีอิ๊วนี่ซีอิ๊วอันนี้ซีอุยครับกินตับเด็กครับผมหยอกเล่นหยอกเล่นสุดท้ายอะไรคะน้ำมันงาค่ะน้ำมันงาอันนี้อะไรอะ
อันนี้ชาโคค่ะชาโคมายองเนสแล้วก็วัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้ก็คืออาราลี่โฟชีสค่ะทำไมถึงใช้เป็นอาราลี่โฟชีสตัวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีสนะคะถ้าใครที่ทำอาหารไม่เป็นเลยแล้วก็กังวลว่าจะเลือกชีสชนิดไหนดีอันไหนเค็มอันไหนยืดอะไรเงี้ยคือตัวนี้เขาแบบเลือกมาให้หมดแล้วค่ะมีทั้งความนัวความเค็มความยืดอยู่ในอันนี้อันเดียวครบจบคุ้มเลยครบเลยปกติสองคนนี้ชอบทานชีสไหมชอบมากชอบชีสแบบฟีลแบบยืดยืดอะไรเงี้ยแม่แม่ยืดยืดแล้วก็นัวใช่ค่ะแล้วก็จะมีสาหร่ายเอาไว้ตกแต่งค่ะครับตัวนี้ก็มาอันนี้จะเป็นราลี่มอสซาเรลล่าชีสนะคะเพิ่มความยืดให้มากกว่าเดิมค่ะตอนนี้นะครับสองท่านประจำที่แล้วนะครับแต่คุณต้องดูให้ดีนะว่าเชฟเขาจะวาดรูปเป็นกรรมวิธีไปเรื่อยๆให้ตาออกมาเป็นหน้าตาคุณอยากเช็คฝีมือเชฟก่อนไหมว่าฝีมือการวาดรูปเขาเป็นยังไงช้างเชฟเราวาดรูปช้างเชฟต้องวาดครับช้างมันยากไม่ได้เชฟต้องวาดเขาจะได้มั่นใจในตัวเชฟไงว่าเชฟวาดแล้วกรรมวิธีนะถ้าเชฟบอกช้างยากกิมติจะวาดยังไงเออนั่นแม่ผ่านไหมช้างแม่มันหนูแลบลิ้นมันหนูแลบลิ้นดูทรงแล้ววันนี้เละเละเละถ้าพร้อมแล้วนะครับเชฟพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปลุยเลยครับกับเมนูชีซี่กิมจิไรซ์บอลเอาละฮะจากเชฟนะครับทำอาหารอยู่ในครัวมาจับกิมจิปากกานะครับแล้วยังไงต่อค่ะเย็ดเฮ้ยคุณรู้เลยว่าเป็นผักกิมจิเป็นแบบใช่เพราะมีผักอยู่อย่างเดียวในนี้เขาบอกว่าวาดสวยบอกว่าเขาวาดสวยเลยรู้เลยเออกิมจิมาแล้วเป็นเส้นๆๆๆเอ้ยอย่าบอกนะว่าอะไรทานแล้วนอนคุณเข้าใจมั้ยแกเชฟแกเชฟโอเคยังไม่ทันตีผมก็เดินมาเช็คหั่นว่าซอยซอยเป็นเส้นมองให้ลึกหั่นให้เป็นลูกเต๋าพักหั่นย่อยๆหั่นละเอียดฝั่งน้ําเพชรเขียงเค้าสะอาดสวยงามโอ้ฝั่งนี้เหมือนทําคลอดนะครับผมนี่ก็คือเค้าเป็นแบบว่าเป็นเทคนิคค่ะเป็นเทคนิคต่อไปลักษณะเป็นรูปอะไรคุณลองทายกันซิน้ำเพชรถังไอติมอุ้ยถังไอติมเอาตรงนี้สิอยู่ตรงนี้เอากระทะกระทะเอาละฮะคำถามระหว่างการทำถามว่าโปรดักต์ไฮไลท์ของ KCG วันนี้ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่คืออะไรถ้าพร้อมแล้วตอบครับอาราลี่โฟชีค่ะอุ๊ยถูกต้องไหมเชฟถูกต้องเอาเชฟเชิญเข้าไปช่วยเลยนะครับไหนเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะฮะโอเคค่ะพร้อมกันทุกคนว่าเชฟมาครับว่าต่อขั้นตอนที่3เลยนะครับอะไรครับเชฟหยดคุณคิดว่าอะไรเอแคร์คุณลองเดาซิโอเคเอาใส่ข้าวผงข้าวข้าวอ่ะโอนะเต็ง yes เชฟเชฟคือเหมือนอึ้งอ่านอยากพูดแต่ว่าพูดไม่ได้แบบว่าเดี๋ยวโดนกรรมการว่าตักที่ดาวนี้ตามเลยนะไฟกลางนะแล้วใช้ฝั่งนี้ก็ดูเป็นกิมจิอยู่นะใส่น้ำผึ้งไหมคะตลกขั้นตอนที่4มาแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างนะครับได้เป็นข้าวกิมจิแล้วแหละตอนนี้แต่ส่วนเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่รสชาติแล้วตอนนี้ฝั่งนี้ก็คือน้ำเพชรใส่ทุกอย่างไปหมดแล้วนะครับฝั่งนี้สียังไม่ข้าวกิมจิแล้วไม่ใช่ข้าวกะปิตลกข้าวใส่มืออุ๊ยปั้นหรอใช่เหรอผมทายมั่วถูกเว้ยเอาข้าวใส่มือแอบปั้นหรออ๋อกิริคุกกี้เสียงไทยอาเกต้ากิเจ้าเจ้าแต่ดูตีพูดจ้าชีโอ้เชฟมาขั้นตอนที่5แล้วนะครับคำถามขั้นนะจ๊ะอาราลี่โฟชีสมีชีสอะไรบ้าตอบตอบค่ะเชด้าชีสมอสซาเรลล่ากดกดดิกดแดกดกาวดิกัวด้าโรมาโน่โฟชีสที่ต้องใส่ข้าวอีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะน่าจะหมดเวลาเชฟพอเชิญครับมาใบ้ต่อนะครับกระบวนการที่5กำลังใส่ชีสอยู่นะฮะไปชีสแล้วว่ะเชฟยังไม่ได้เขียนเลยข้าวคือแบะๆใช่ไหมคะเชฟข้าวโอเคเย็ดเชฟฝั่งนี้เขาสัมภาษณ์เชฟจนไปกระบวนการที่6ครับขั้นตอนที่6มาแล้วอุ้ยเร็วจังอ่ะปั้นเป็นรูปอันนั้นหรอปั้นเป็นรูปอันนั้นเธอนี่เหมือนแฮมเบอร์เกอร์เหมือนแฮมเบอร์เกอร์อ๋อขั้
ันตอนที่7มาแล้วนะครับดูดีๆนะครับใครที่ปั้นเสร็จแล้วนะครับอุ๊ยเฮ้ยไมโครหรือเปล่าเอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปได้เลยไมโครเวฟใช่ไหมเยสเชฟทุกคนพร้อมไหมฮะพร้อมเข้าไมโครเวฟไหมครับพร้อมค่ะสมิดาชีซีกิมจีไรซ์บอลสมิดาทำสมิดาเอาละตอนนี้ก็ต้องพรีเซนต์แล้วว่าการพรีเซนต์เป็นยังไงให้กับเชฟพลอยได้รู้ว่าทำถูกต้องไหมและคอนเซปต์เราเป็นยังไงครับน้ำเพชรครับฉันหลักการนำแต่กอกเสนอเมนูโอ้ยพูดธรรมดาพรีเซนต์แบบพรีเซนต์แบบนางงามเออนางงามแบบพรีเซนต์กรรมการได้เลยค่ะ4 3ไปละเมนูนี้ที่น้ำเพชรอิสรีธารกุลพิพัฒน์เลือกที่จะนำเสนอคุณเชฟได้ชื่อว่าเมนูข้าวปั้นผีบอลส่วนฝั่งนู้นล่ะคะคุณนายแม่นี่เลยค่ะเมนูนี้นะคะมีชื่อว่าข้าวปั้นผิงสีนามสกุลผีสิงค่ะโอ้โหแต่รสชาติจะโอไม้เต็งหรือเปล่าเดี๋ยวให้เชฟพลอยคอยตัดสินครับโอเคค่ะเชฟพลอยเริ่มจากฝั่งไหนก่อนดีครับขออนุญาตชิมเลยนะคะชิดนะคะโอ้ร้อนร้อนเลยน้องกลิ่นชีสหอมมากเชฟชิมก่อนเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าฝั่งไหนอร่อยกว่าให้เชฟเก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวค่อยตัดสินว่าอร่อยกว่าเอออ่ะต่อไปฝั่งเอแคร์บ้างอ่ะชิมฝั่งอร่อยบ้างหนูเอออร่อยของแม่อร่อยเลยนะคะเดี๋ยวค่อยทานกันชิมกันเลยชีสเยอะมากนี่ครับคุณผู้ชมสามารถทำตามได้นะครับผลิตภัณฑ์ลูกว้าวเฮ้ยเอาล่ะเอาล่ะตาลุกวาวเลยอ่ะจริงๆแล้วต้องบอกทันหรือเปล่าต้องบอกว่าคือผมว่าน่าจะอร่อยไม่ต่างกันทั้งคู่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเนยและชีสจากแบรนด์อาราวรีนะครับเป็นแบรนด์ดั้งเดิมจากออสเตรเลียมาตั้งแต่ปี1869แล้วนะครับมียอดขายอันดับ1 7ปีซ้อนการันตีด้วยรางวัล Superior Taste Award 2023นะครับครับอันนี้จะให้คะแนนความชีสเยิ้มแบบชีสทะลักออกมาเลยอันนี้เราผ่าไปตรงกลางก็จะเห็นชีสเลยนะคะแต่ว่าอันนี้จะใส่กิมจิน้อยไปนิดนึงค่ะใช่ก็เลยจะมีรสชาติชีสโดดเด่นกว่าตัวกิมจิค่ะอ๋อคือชีสเยอะไปก็คือใครชอบกินชีสก็คือใส่ช้ำๆแบบนี้ใส่ช้ำๆแบบนี้แต่ว่าจะใส่ตัวที่เป็นกิมจิเยอะกว่านี้นิดนึงค่ะอืมแต่จริงๆก็อร่อยพี่พลอยทานแล้วเป็นยังไงบ้างอืมมันได้รสชาติชีสเมื่อกี้ตากระตุกใหญ่เลยชีสชีสชีสมันชีสมันกินข้าวไปหมดเลยอ่ะคือชีสมันมากกว่าข้าวแต่รสชาติโดยรวมอร่อยอยู่แล้วใช่อร่อยอยู่แล้วอยากให้ชิมของเอแคร์ด้วยเฮ้ยนี่แหละทำขายปึ้งนี่กล้องจับภาพนี่แหละนี่แหละปึ้งมือไม่พายพี่สี่พี่สี่มือไม่พายพี่สี่จริงด้วยกูไม่พายกูผีแบกแต่มันไม่ค่อยต่างมากอะเชฟนิดๆหน่อยๆใช่นิดๆหน่อยๆแต่ความหอมของชีสนี่คือหอมเท่ากันไหมคะมันหอมอร่อยนวลมันหอมแล้วเมนูนี้ตอนแรกไม่คิดว่ากิมจิจะเข้ากันกับชีสใช่ไหมคะใช่เข้ากันเฉยเลยเกาหลีกับแบบฝรั่งใช่ค่ะมันเข้ากันได้เพราะอะไรเชฟทำไมมันจริงๆมันคือเวลาที่ชีสอะเขาจะมีความเค็มความนัวอยู่แล้วเขาทานกับอาหารรสจัดมันก็จะยิ่งช่วยแบบทำให้ละมุนมากขึ้นดีกว่าค่ะบางคนชอบกิมจิมากกว่ากิมจิก็จะนำบางคนชอบชีสมากกว่าก็เอาชีสนำและระหว่างน้ำเพชรกับเอแคร์นะครับจานที่โอนาเตงก็คือเอแคร์แต่อยากรู้ไหมว่ารสชาติชิดแท้ทูมันเป็นอย่างไรอยากรู้แล้วรสชาติที่แท้เป็นยังไงอยากรู้แล้วเกาหลีมาใต้ได้ยังไงโอ้หมดงั้นไปดูเชฟพลอยทำกันครับกับเมนูที่มีชื่อว่าชีซีกิมจิไรซ์บอลเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีที่ถูกต้องค่ะพี่วิธีที่ถูกต้องทำเป๊ะเลยจริงๆก็มีเมื่อกี้ก็ทำถูกแล้วค่ะใช่ถูกแล้วเหมือนกันแต่ว่าทุกที่เนี่ยอันนี้เขาก็จะใช้แบบเอาน้ำออกก่อนนิดนึงเอาน้ำออกก่อนใช่จะได้ไม่เลอะแบบของหนูถูกไหมเพราะไม่เดี๋ยวมันจะแฉะไปใช่ไหมเชฟใช่ค่ะที่เราต้องเอาไปผัดในกระทะเพื่อให้เขาแห้งขึ้นอ๋ออ๋อจับมงจับมีดดูเป็นเชฟนะคะเขาเป็นเชฟเขาเป็น KCG Ambassador เชฟ
แล้วก็แบบพยายามหั่นให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าไม่นั้นตอนที่เราแบบปั้นข้าวอะค่ะเขาจะปั้นยากใช่ลืมผักกิมจิลืมผักกิมจิมัวแต่คุยอ้าวเชฟอ้าวอะไรอ่ะเชฟผิดเองอ้าวทุกคนเชฟบ้องค่ะเชฟบ้องเอาใหม่ค่ะเรามีข้าวอีกถ้วยนึงใช่มั้ยคะอ้าวเชฟผิดเองอ้าวเอาแล้วไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้ถูกต้องผัดพร้อมกันก็ได้ค่ะเพราะว่าคือผัดคี้เพื่อการผัดเนี่ยให้มันแห้งขึ้นเฉยเออเราแถมตรงนี้ผัดได้ผัดได้จริงๆค่ะข้าวหอมนะเชฟเนาะเออโอเคค่ะใกล้แห้งแล้วตอนนี้ใช่แล้วสะดวกสบายอยู่คอนโดก็ทำได้ใช่สะดวกสบายมากค่ะอันนี้ก็ใส่โคชูจังนะคะเมื่อกี้เรายังไม่ได้ปรุงโคชูจังที่ยังไม่สีเขาเข้มอ๋อเราใส่ทีหลังได้เลยอันนี้ถ้าจะไปผัดควรจะใส่ทีหลังด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นเพสมันเข้มข้นอยู่แล้วมันจะไหม้เร็วค่ะใช่อันนี้ทานเล่นก็ได้นะคะทานกับปลาได้เลยรอไหนว่ามันกินอันนี้อร่อยอร่อยละอร่อยบอกความรู้สึกว่าชีสอราวีของเราเป็นยังไงบ้างครับคือชีสมันจะมีความหอมเนาะความละมุนบางอย่างนะที่สำคัญเนี่ยเท็กเจอร์ตอนเคี้ยวมันมีความนุ่มลิ้นมากๆอร่อยเลยอ่ะกินเล่นได้เลยอันนี้จะกลิ่นไม่เหมือนกันเพราะนี่เขาผสมกันสี่อย่างเดี๋ยวให้ลองดูอันนี้จะมีความเหมือนตาวาวขึ้นมาเลยนะเอเคบอกว่าอยากจะฮักหนออร่อยไปเลยค่ะเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟใช่ค่ะเอาไปเข้าไมโครเวฟเพื่อให้เขาแห้งขึ้นค่ะเอาละฮะตอนนี้เสร็จแล้วนะครับนี่มาลองชิมกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงมาลองชิมดูว่าแตกต่างมากเมื่อกี้คุณได้เปรียบเทียบของตัวเองแล้วมากมากเฮ้ยมากมากมากเจ๊หน้าดำเธอโอ้ยอันนี้ชีสของเรามันยืดมันยืดใช่ไหมนี่นะหอมมากอร่อยเลยนะโอ้รสชาติแบบเข้มข้นไม่มีอะไรนำไม่มีอะไรแบบมาเบรกไว้กิมจิแน่นชีสหอมมากเลยอ่ะคือเอากิมจิมาประสานกับชีสได้แบบลงตัวมากๆในจานนี้อีกสักคำขายเท่าไหร่จานเนี้ยให้ฟรีสำหรับคนนี้นี่เชฟพลอยสำหรับเมนูที่ทำง่ายแบบนี้เนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยวัตถุดิบหลักๆของ KCG ก็คืออะไรครับอาราวี for cheese ค่ะมีอะไรบ้างชีสชนิดแรกนะคะก็เชดดาร์ชีสค่ะมอสซาเรลล่าชีสที่ให้ความยืดใช่ไหมคะแล้วก็โรมาโน่ชีสค่ะอีกอันนึงเป็นกาวด้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่มีพื้นฐานหรือว่าไม่ได้ทำอาหารเป็นประจำเนี่ยก็สามารถทำได้ใครทำก็อร่อยอย่างเช่นทั้งสองท่านนี้แถมเชิญได้ค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาทำอาหารปกติเป็นคนไม่ค่อยได้เข้าครัวใช่ทำแต่ในการเกี่ยวกับทำอาหารทำในการอาหารจริงแต่ว่าชีวิตจริงไม่ได้เคยเข้าครัวเลยเพราะว่าทำอาหารไม่เป็นแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเป็นการลองทำแบบเป็นจริงเป็นจังดูมีการตวงสัดส่วนที่ถูกต้องปกติจะใส่มั่วๆไงตั้งแต่แรกจนจบใช่ไหมใช่ค่ะตัวคิดว่าน่าจะเป็นเมนูที่หนูน่าจะได้ไปทำกินบ่อยด้วยเพราะว่าส่วนตัวชอบที่เป็นข้าวปั้นเกาหลีอยู่แล้วใช่แล้วก็ทานง่ายใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับที่ให้เกียรติมาของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชฟพลอยนะครับคุณเอแคลนะครับแล้วก็น้ำเพชรขอบคุณมากนะครับและข้างหน้านะครับจะเป็นเชฟคนไหนติดตามให้ดีนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยในเพจของเราตรงนี้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเยเชฟโอนาเต็งซีซั่น2สวัสดีครับ